ดีค่ะนุก VIMod ค่ะอัปเดตเป็น iOS 14.5 ขึ้นไปแล้วแตะเว้นวรรค2ครั้งเพื่อเพิ่มจุดหลังข้อความภาษาไทยไม่ได้เป็นบั๊กหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะใน iOS 14.5 ขึ้นไปนะคะผู้ใช้จะไม่สามารถแตะเว้นวรรค2ครั้งเพื่อเพิ่มจุดหลังข้อความภาษาไทยได้ซึ่งเป็นการทำงานที่ถูกต้องแล้วเพราะตามหลักการแล้วการพิมพ์ข้อความภาษาไทยไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จุดที่หลังข้อความเหมือนภาษาอังกฤษสำหรับใครที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้ใน iOS 14.4 หรือ iOS เวอร์ชันก่อนหน้า iOS 14.5 นั่นคือบั๊กของระบบเพราะฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับภาษาอังกฤษหรือภาษาที่รองรับแต่ไม่ใช่กับภาษาไทยค่ะดังนั้นหากใครที่จำเป็นต้องใช้จุดหลังข้อความภาษาไทยอาจจะต้องพิมพ์จุดด้วยตัวเองแต่ถ้าจะให้รวดเร็วกว่านั้นให้แตะที่ปุ่ม 1-2-3 ครั้งไว้และลากนิ้วไปที่จุดแบบนี้ค่ะและสำหรับการตั้งค่าการแตะเว้นวรรค2ครั้งแล้วเพิ่มจุดเพื่อใช้กับภาษาอังกฤษนะคะให้ไปที่การตั้งค่าทั่วไปแป้นพิมพ์เลื่อนเปิดปุ่มลัดจุดค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นข้อสรุปนะคะว่าทำไมถึงแตะ2ครั้งเพื่อเพิ่มจุดหลังข้อความภาษาไทยไม่ได้ใน iOS 14.5 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กวีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย